ขอให้แต่ดูมันซีดซืดยังไงวะกินต่อสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆตื่นเช้ามารดน้ำผักไว้นะคะรดน้ำผักไว้แล้วก็ซักผ้านะคะวันนี้รดน้ำผักไว้ก็ไม่เป็นไรรดไว้อย่างนี้แหละรดจนแบบรดทุกวันโอ้โหอากาศร้อนเพื่อนๆไม่รดเหี่ยวเลยแล้วก็ซักผ้าเป็นยายบอกให้คลุมสระว่ายน้ำบอกว่ายังไม่คลุมก่อนเดี๋ยวรอให้มันแบบใบไม้ร่วงเยอะๆก่อนแล้วลมแรงมาค่อยคลุมถ้าลมไม่แรงมันก็โอเคอยู่นะถ้าลมแรงมันใบไม้มันร่วงมาอันนี้แค่นี้เดี๋ยวลงไปว่ายก็จะไปตักออกเนาะชีวิตประจำวันก็แค่นี้แหละเพื่อนๆตากผ้าเสร็จแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูรีบตากแดดร้อนเนาะเสร็จแล้วก็จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวไปทำกับข้าวกินกันจ้านี่พี่เมินจะกินเฟรนช์ฟรายกับไข่ดาวนะคะนี่เฟรนช์ฟรายสดๆจากมันฝรั่งสองหัวเองได้ตั้งเยอะใหญ่เลือกเอาหัวใหญ่ๆตอนซื้อมาเลือกเอาหัวใหญ่นี่ๆมันขึ้นแล้วไปปลูกได้นะเนี่ยเพื่อนๆตัดเอาแค่นี้ไปปลูกแต่มันช้าแล้วยังไงก็เลยไม่ปลูกตัดเอาประมาณนี้มันเสียดายเนาะจริงๆมันก็ปลูกทั้งหัวแหละแต่อยู่นี่มันแพงมันเสียดายเราก็ตัดแค่ครึ่งนึงไปปลูกก็ได้นี่สองหัวได้เต็มเลยเหลืองทอดไข่ดาวทูน่าสลัดเหลือเมื่อวานนิดนึงใส่จะได้แล้วไข่ดาวก็ได้แล้วเย็นแค่นี้แหละแล้วก็ผัดสลัดทูน่าที่เหลือเมื่อวานนิดนึงเสร็จแล้วจ้าหอมอร่อยนะทอดร้อนๆสดๆอะล่ะดูหนูยังลูกชายยายกะเพราแบบนั้นมันไม่ใหม่เขาเลยมาทำแบบไหนนี่เห็นเขามาเชื่อมมาออกทำกะเพราเป็นน้ำมันนี่ไงมันรั่วฝามันไม่ดีปิดไม่อยู่มันก็เลยไม่ใหม่ฝาถังมันไม่ดีปีที่แล้วเผาได้อยู่เนี่ยนี่เผาไปมันรั่วมันไม่ใหม่เขาก็เลยทำแบบไหนแบบไหมเห็นเขาออกมาเมื่อวานกำลังตัดฟืนโซ่หลุดมั้ยไม้ก็เอาพวกกิ่งยางนี่แหละมาเผานะอันนี้ต้นยางที่เขาตัดทิ้งพ่อยายตัดทิ้งเขาขุดสระอยู่ไร่นู่นไกลขุดสระน้ำก็เลยตัดต้นยางทิ้งก็เลยเอามาเผาฟืนจ้าใส่เกงในบ่เก็บตะขบดูไม่ใหญ่นี่กินมากไม่พอขึ้นไปเก็บตะขบอีกโอ้จ่านี่ดูจ่าคลั่งแต่ว่าโอ้ใส่บองเกงในน่ะ
ไงคะขอซื้อหน่อยค่ะขอซื้อหน่อยค่ะขายยังไงคะสามอันห้าบาทถูกมากเลยค่ะเมื่อกี้บอกว่า20 บาทเออถูกมากเลยอันละ20 3อัน5บาทถูกมากก็500เออ20บาท5อันมันก็500บาทขอให้แต่ดูมันซีดๆซืดๆยังไงวะแต่มันสีมันซีดๆอ่ะเพราะว่ามันหนีบมันสอบเนี่ยสีมันซีดๆอ่ะชิมดูก่อนชิมดูก่อนแต่บางทีจะอร่อยนะแซ่บเนาะ50 บาทโคตรเต็มถาด